1ยูนิตที่เรายังไม่ได้รีวิวกันใน Easter Event นะครับนั่นก็คือเอกลอชเชอร์คาเมล่าแมนครับเป็นระดับมีทิกโอกาสออก 2% สำหรับยูนิตตัวนี้ความสามารถเขาจะคล้ายๆเชฟเลยนะครับเพื่อนๆแต่เราต้องไปดูกันภายในแมปครับว่าระหว่างเอกลอชเชอร์คาเมล่าแมนกับเชฟทีวีแมน2ตัวนี้ตัวไหนจะดีกว่ากันนะครับผมแต่ผมคิดว่าเชฟนะเท่าที่ดูจากสเตตัสตรงนี้เนื่องจากว่าเชฟก็มีการโซโลด้วยนะครับในส่วนของเอกลอชเชอร์คาเมล่าแมนไม่ได้ระบุความสามารถในการโซโลตรงนี้มานะครับเอกลอชเชอร์คาเมล่าแมนใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน600ผมจะวางเขาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆ เอ้าเป็นตัวเล็กเหรอตอนแรกคิดว่าแต่เป็นไททันนะครับผมเพราะว่าโมเดลเขาเนี่ยเหมือนมากนะครับแต่อ่านชื่อก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ไททันนะครับผมอ่านชื่อแล้วผมก็ยังเข้าใจว่าเป็นไททันอยู่ผมวางไว้ตรงนี้ได้ไหมน่าจะได้แหละและนี่คือคาแรคเตอร์ของเขานะครับเพื่อนๆเหมือนเจ้าคาเมล่าแมนปกติเลยอ่ะแค่เอาไปย้อมสีให้เป็นสีชมพูแล้วก็วาดลายเสื้อด้านหลังแค่นี้เองนะครับผมมีหางด้วยเดี๋ยวเราต้องกดอัปเกรดก่อนนะครับเงินที่ใช้ในการอัปเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2 1,200 ครับผมกดอัปเกรดเป็นเลเวล2มาว้าวเขาจะมีปืนยิงไข่แบบนี้เพื่อนๆเป็นปืนบาซูก้าที่หัวไหล่นะครับผมเอ๊ะเอ้าเขาไม่ได้ทำดาเมจแบบสเปซเป็นโจมตีดาเมจเดียวผมลองอัปเกรดจากเลเวล2ไปเลเวล3ก่อนนะใช้เงิน 4,000 นะครับกดอัปเกรดเป็นเลเวล3มาพอเราอัปเกรดเป็นเลเวล3ไข่เขาถึงจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและการโจมตีก็จะเปลี่ยนเป็นแบบสเปซนะครับเพื่อนๆโอเคทีนี้จากเลเวล3ไปเลเวล4ใช้เงิน 6,000 นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆช่วยกันสังเกตคาแรคเตอร์ของเขาด้วยนะในระหว่างที่ผมกดอัปเกรดเนี่ยว่ามีส่วนไหนเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับขอฟาร์มเงินแป๊บนึงนะอัปเกรดเป็นเลเวล4มาและเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล4นะครับคาแรคเตอร์เขาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมเป็นตัวเล็กๆน่ารักมีปืนบาซูก้าอยู่ที่หัวไหล่นะครับดาเมจ 12,500 รัศมีการโจมตี40คูลดาวน์1วิรัศมีการระเบิด10นะครับเพื่อนๆมาเปรียบเทียบกับเชฟดูบ้างนะครับผมเขามีเส้นรัศมีการโจมตีแค่วงเดียวนะครับแบบนี้นะรัศมีการโจมตี40มองเหมือนแคบแต่พอมาเล่นจริงๆถ้าเป็นในแผนที่นี้นะเพื่อนๆถือว่าครอบคลุมอยู่นะครับเชฟใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน350ผมจะวางเขาไว้ใกล้กันตรงนี้เลยนะครับผมเงินที่ใช้ในการอัปเกรดของเชฟจากเลเวล1ไปเลเวล2 400นะครับจากเลเวล2ไปเลเวล3 1,000 ครับจากเลเวล3ไปเลเวล4 2,500 จากเลเวล4ไปเลเวล5 4,000 จากเลเวล5ไปเลเวล6 8,500 นะครับผมฟาร์มเงินแป๊บนึงนะเงินไม่พอครับเพื่อนๆสคริปต์มาแล้วก็อัปเกรดเป็นเลเวล6นะครับเชฟจะแม็กอยู่ที่เลเวล6ส่วนเอกลอชเชอร์คาเมล่าแมนจะแม็กอยู่ที่เลเวล4นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเงินที่ใช้ในการอัปเกรดของเชฟเนี่ยจะค่อยๆทยอยอัปเกรดนะครับผมแต่ว่าเอกลอชเชอร์คาเมล่าแมนจะก้าวกระโดดนิดนึงนะทีนี้เรามาดูในส่วนของสเตตัสทั้งคู่เลยนะครับผมเชฟทีวีแมนกับเอกลอชเชอร์คาเมล่าแมนครับสำหรับเอกลอชเชอร์คาเมล่าแมนเขาจะมีดาเมจที่มากกว่าเชฟนะครับผมเพื่อนแต่เชฟมีคูลดาวน์กับรัศมีการโจมตีบวก DPS ที่มากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของดาเมจเนี่ยถ้าเราดูจริงๆเชฟดาเมจ 8,000 นะครับคูลดาวน์ 0.5 เอกลอชเชอร์คาเมล่าแมนดาเมจ 12,500 แต่ว่าคูลดาวน์ 1 วินะครับผมถ้าเรานับในส่วนของคูลดาวน์เข้าไปด้วยเท่ากับว่าเชฟมีดาเมจที่มากกว่าเอกลอชเชอร์คาเมล่าแมนนะครับส่วนรัศมีการโจมตีของเชฟกับเอกลอชเชอร์คาเมล่าแมนเนี่ยห่างกัน5ก็จริงแต่ว่ารัศมีการระเบิดของเอกลอชเชอร์คาเมล่าแมนเขาระเบิดแค่10เองนะครับเชฟ15นะดูเหมือนว่าจะไม่ต่างกันมากนะครับแต่ในเมื่อมันระเบิดแล้วอันเนี้ยมันแตกต่างกันแบบชัดเจนนะเพื่อนๆถ้าเป็นแบบสเปซนะครับยิ่งระเบิดได้กว้างมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำดาเมจทอยเลตได้มากเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นห่างกัน5ตรงนี้มีผลมากๆนะครับรัศมีการระเบิดน่าเสียดายนะเอกลอชเชอร์คาเมล่าแมนเขาไม่มีความสามารถพิเศษนะครับเราต้องมาดูว่าเขามีความสามารถในการป้องกันสตันหรือเปล่าครับงั้นผมจะวางเขาไว้ด้านหน้าตรงนี้จากนั้นอัปเกรดให้แม็กครับผมมาดูนะว่าเขาจะโดนสตันไหมอย่างน้อยๆขอป้องกันสตันได้สัก2ฮิตนะครับเพราะว่าเชฟทีวีแมนเนี่ยเขาไม่มีโดนฮิตเดียวเขาหลับเลยนะครับผมแต่ว่าเขามีความสามารถพิเศษในการโซโลทอยเลตแทนนะครับเอกลอชเชอร์เขาไม่มีในการโซโลก็ขอมีความสามารถในการป้องกันสตันก็แล้วกันนะKristenShop.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนซ์บล็อกฟุตและทุกแมปที่กิฟต์ของได้มีสุ่ม ID ด้วยนะและมีทอยโค้ดของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ
โอเคผมวางยูนิตแม็กหมดแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ผมลืมอัปเกรดตัวฟาร์มเงินก็ยังว่าอยู่ว่าทำไมเราได้เงินช้าจังนะครับผมเอ้ายังอัพไม่แม็กเหรอ เหลือ1ตัวนะครับคิดว่าแต่อัพแม็กแล้วผมว่าเดี๋ยวเราขายยูนิตทิ้ง1ตัวแล้วก็บูสต์เป็นรัศมีการโจมตีให้กับเขาดีกว่าอัพแม็กหมดแล้วใช่ไหมดูแป๊บหนึ่งนะโอเคแม็กหมดทุกตัวงั้นขายตัวนี้ทิ้งแล้วก็บูสต์รัศมีการโจมตีให้กับพวกเขานะครับผมวางไว้ตรงนี้นี่ได้ไหมเอ่ยได้อยู่จากนั้นอัปเกรดไปให้แม็กนะครับผมทีนี้รัศมีการโจมตีของเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นอีก4นะครับเป็น44จากปกติ40นะมาแล้วโอเว่นโอเว่นบทแล้วเราโดนสตันไหมมาดูกันครับเอ้าไม่บทมีการเลี้ยวขวาหนีด้วย ไม่ใช่เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายหนีทำไมไม่บทอ่ะผมงงมากเลยเมื่อสักครู่นี้จริงๆโอเว่นนี่ไงเห็นชัดเจนนะครับผมโอเว่นไม่บทแต่ว่าเฮลิคอปเตอร์ยิงนะครับเพื่อนๆสรุปแล้วนะครับยูนิตตัวนี้ไม่มีความสามารถพิเศษในการป้องกันสตันน่าเสียดายมากเอกลอชเชอร์คาเมล่าแมนเป็นถึงระดับมีทิกนะครับเพื่อนๆความสามารถพิเศษในการโซโลก็ไม่มีแถมยังกันสตันไม่ได้อีกด้วยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมสเตตัสของเขาถือว่าใช้งานได้ดีนะดาเมจคูลดาวน์ DPS นะครับผมแล้วก็เป็นการโจมตีแบบสเปซถือว่าโอเคดีกว่าซัมมอนยูนิตส่งฟรีแต่ไม่ดีเท่าเชฟนะครับเพื่อนๆต้องพูดแบบนี้เนาะเว็บจี้54ดูจากลักษณะแล้วกองทัพไข่ไม่น่าจะไหวนะครับเพื่อนๆเอาออโต้สคริปต์ออกผมต้องขายซานต้าทีวีแมนตัวนี้ทิ้งแล้วมาแล้วครับกองทัพกิดมาแล้วครับผมอย่าบอกนะว่ากิดพุ่งปี๊ดผมว่ากิดต้องพุ่งปี๊ดเข้าฐานเราแน่เลยไม่ได้แล้วมันพุ่งจริงๆนะเนี่ยผมวางไว้ตรงนี้โอเคได้ไหมอ่ะไม่ได้ทุกคนกิดหลุดกิดหลุดนะครับผมมาแรงแซงทุกโค้งจริงๆและทั้งหมดนี้คือรีวิวเอกลอนเชอร์คอมแมนแมนยูนิตระดับมีทิกที่สมฟรีความสามารถก็ใช้งานได้ดีเช่นกันนะครับผมเพื่อนๆโอกาสออก 2% นะครับโอ้คนสุ่มได้เยอะอยู่นะ 260,000 กว่าแล้วภายในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยถือว่าออกง่ายมากๆนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วผมเห็นคนที่ได้ไข่มานำมาแลกเป็นเจมมากกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับผมว่าจะเอาไปแลกอันไหนเนาะไม่สามารถบอกได้จริงๆว่าแลกอันไหนคุ้มนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่คนนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมชอบแลกกล่องมากกว่าชอบไปเปิดลุ้นเองนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเราไม่ค่อยมีดวงครับไม่ค่อยมั่นใจในดวงตัวเองเราจะแลกเป็นเจมเก็บไว้หรือแลกเป็นน้ำยาคอยบูทเอาไว้ไปฟาร์มเหรียญที่หลังก็ได้เหมือนกันโหดูดิผมมีต้อง47ขวดนะครับเพื่อนๆลัคกี้บูทอีก30นะครับ ใช้ไม่หมดสักทีไม่ค่อยได้ฟาร์มนะครับผมและคลิปวิดีโอนี้ครับก่อนจากกันไปเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างอย่าลืมพูดคุยกันได้ไว้ใต้คลิปนะครับผมและที่สำคัญเลยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ